สวัสดีนะครับพี่พี่สวัสดีนะครับผมม่อนสุปรกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกนะครับมาพบกับพี่พี่เช่นเคยนะครับก็นําพระมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ประวัติของเกสิคณาจารย์วันนี้นะครับผมก็จะนําพระอ่าเป็นธนุมานนะครับเป็นธนุมานของหลวงปู่ตีนะครับหรือพระอธิการวิทยาชันทธรรมโมหลวงปู่ตีจเจ้าอาวาสวัดเข,เขาเขียวพระนารามตําบลหัวเขาอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตามประวัติท่านย้ายมาอยู่ที่วัดท่ามะกรูดนะครับอ่า ประวัติของท่านไหนโดยคร่าวๆผมจะขอเล่าประวัติก่อนนะครับผมเชื่อว่าแต่ผมเชื่อว่าพี่พินน่าจะทราบกิติศักดิ์ของท่านดีนะครับอาฉายาท่านพระดีสายเหนียวเมืองสุพรรณนะครับ <conservatives> ท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่อกวยนะครับวัดโคศิตารามด้วยนะครับตามประวัติที่ผมสืบค้นมานะครับก็ิถูกประการใดเนี่ยพี่พี่ก็แย้งกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ทักกันเข้ามาได้มาคอมเมนต์ร่วมกันนะครับ like. แต่ผมเชื่อว่าพี่พี่น่าจะทราบกันดีนะครับน่าจะทราบถึงประวัติท่านนะครับท่านเนี่ย เกิดเมื่อว,วันที่สสิงหาคม2467นะครับเขาข้าก็คือหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับท่านได้เมตตา,าเลี้ยงหลวงพ่อตีนี้มาตั้งแต่เด็กเนื่องจากโยมพ่อของหลวงปู่ตีเนี่ยไปรับจ้างนะครับไปรับเหมาสร้างสร้างวัดที่วัดหัวเขาของหลวงพ่ออิมนะครับแล้วก็หลวงพ่ออิ่มท่านได้เมตตาทํานายดวงชะตาหลวงพ่อตีไว้ว่าหลวงพ่อตีนี้จะบวชไม่ศึกนะครับแล้วก็จะได้เป็นกําลังของอพระพุทธศาสนาในการต่อไปนะครับ ตาะการเวลาล่วงเลยไปนะครับแต่ก่อนก่อนนั้นเนี่ยหลวงพ่ออิ่มเนี่ยได้มอบตําราพระเวทนะครับตำราเวทมนต์ฝากโยมพ่อของหลวงพ่อตีไว้นะครับว่าถ้าหลวงพ่อตีโตขึ้นหรือบวชแล้วให้มอบตํารานี้ให้กับหลวงพ่อตีนะครับหลวงพ่อตีนี้ท่านได้บวชที่วัดเขาดินนะครับกับหลวงปู่แขกซึ่งหลวงปู่แขกก็ว่ากันว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อิ่มนั่นแหละนะครับในปี2497นะครับได้มาเรียนวิชากับหลวงปู่มุ่ยวัดดอนไล่นะครับก็ถือว่า ท่านถือที่ดงเป็นนิดนะครับตัวดวงอยู่กว่า40ปีนะครับแล้วก็เคยพบกับหลวงพ่อทิมวัดระหานไล่แล้วก็ขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อทิมด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็ยังเป็นศิษย์หลวงปู่เย็นวัดสาปเรียนนะครับจังหวัดชัยนาทหลวงพ่อบุตรดาวัดกลางชูศรีเจริญนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับและสุดท้ายนะครับท่านก็ได้มาขอเรียนวิชากับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับตามประวัติเนี่ยเล่าว่าหลวงพ่อกวยมักจะสอนกับท่านตัวต่อตัวนะครับในพระอุโบสถ ก็จะเอาหลวงปู่ตีนี่แหละไปสั่งสมว,วิชานะครับเล่ากันว่าวิชาที่ได้เรียนมาจากหลวงปูก่กวยเนี่ยหลักๆก็จะมีวิชาทำประหลัดขิกนะครับแล้วก็เป็นหนุมานนะครับนี่นะครับเป็นหนุมานและในราวปี2513้าท่านได้มาอยู่ที่วัดเขาเขียวพระนารามนะครับเขาเขียวพระนารามท่านมองว่าเป็นวัดร้างนะครับโรงเรียนล้างท่านเลยนะได้มาพัฒนาจนวัดเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าคนพื้นที่ก็จะทราบอินทธิศาพต์ของท่านดีนะครับอันนี้ผมก็นามาเล่าคร่าวๆเนาะพี่ๆผมก็นํามาเล่าคร่าวๆ ท่านบวหนาภาพเมื่อวันที่17พฤษภาคม2553นะครับพรรษา65นะครับท่านถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ผมไปไล่ดูในเพจเนี่ยมีคนแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าท่านเนี่ยก็ได้เป็นศิษย์หลวงพ่อมุ่ยวดัดดอนไล่หลวงพ่อว,วยวัโคสิตารามหลวงพ่อทิมวัดละหานไล่อยู่ด้วย1พรรษาเลยนะครับหลวงปู่จวีนวัดไก่เตี้ยหลวงพ่อเย็นวัดสะปร,ะรียนและหลวงปู่บุญดาถาวโรนะครับก็ถือว่าเป็นเกจินขณาจารย์ที่ เรื่องชื่อลือนามนะครับหลวงพ่อตีนะครับมีลูกศิษย์ลูกหามากมายประวัติท่านเนี่ยเขาบอกว่าท่านเนี่ยถูกโจรป้นถูกทํร้ายถูกมีดแทงที่วัดนะครับวัดเขาเขียวไม่เป็นอะไรนะครับก็เลยสร้างชื่อเสียงให้ท่านนะครับคือประสบะการณ์อยู่กับเรื่องอยู่โยงคงกระพันเนี่ยเกิดประสบการณ์กับตัวหลวงปู่เองนะครับแล้ววัตถุมงคลของผู้นําไปใช้ก็เลยมีชื่อเสียงนะครับส่วนหนุมานเนี่ยผมเชื่อว่าท่านได้เรียนวิชากับหลวงพ่อกลวยมานะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับท่านก็เลยทํา ฮนุมานขึ้นมามีหลายพิมพ์นะครับเป็นงานไหว้ครูสำหรับผมที่นํามาวันนี้เนี่ยเป็นนี่ครับฮนุมานไหว้ครูปีห้าหนึ่งนะครับนี่อยู่กับผมตั้งแต่ผมเช่ามาตต่ราวปีห้าสองนานมาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีก็เลยนํามาออกคลิปนะครับว่าหากใครพี่ชอบนะครับหากใครพี่ชอบอยากจะสนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ตีมีตะกุดด้วยนะครับองค์นี้นะครับของอยู่กับผมนะครับก็ขนาดเท่าฝ่ามือนะครับ นี่นะครับเท่าฝ่ามือหัะเลี่ยมห้อยผมคิดว่าก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับหากคนที่เชื่อที่ศรัทธานะครับสายอนุมานหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับท่านก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อกลวยด้วยนะครับนี่ดูห่างๆเลยเนาะดูใกล้ๆก็อืมนะครับดูใกล้ๆนะครับพี่ๆนะครับเป็นเนื้อดินนะครับสวยงามนะครับไม่แตกไม่บิ่นนะครับสภาพเดิมๆนะครับผมเก็บรักษาไว้นะครับหากชอบนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับพี่ๆหลวงพ่อตีสุพรรณนะครับเนี่ยใครชอบสายเหนียวนะครับ ทักกันเข้ามามีตะกุดด้วยนะครับตะกุดอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับพี่พี่นะครับส่วนคลิปคลิปก่อนที่ผมออกพระท่ากระดานนั้นปิดไปแล้วนะครับคลิปล่าสุดขอบคุณพี่พี่ที่ให้ความสนใจแล้วก็ไว้วางใจผมนะครับพี่พี่ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับองค์นี้เนี่ยเป็นของพ่อตีนะครับก็หากชอบก็ทักกันเข้ามานะครับหรือถ้าไม่ชอบก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีพ่อแม่ครูอาจารย์เนาะ แต่ท่านก็ดังอยู่แล้วล่ะครับเนาะท่านดังอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ก็นํามาเล่าประสบการณ์ปฏิหารนะครับว่าท่านมีกิจดาพิหารเรื่องอยู่โยงคงกระพันนะครับหลวงพ่อตีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับอ่านี่นะครับเป็นฐนุมาณด้วยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับพี่ๆให้ดูเท่านี้นะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาหรือถ้าไม่ชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอนะครับอ่าโอเคนะครับพี่ๆขอบคุณนะครับหากชอบก็ทักกันเข้ามาสวัสดีนะครับ